นี่เทสเบรกตรงนี้เหมือนเดิมสร้างเซ็กชันเบรกสร้างเซ็กชันเบรกก็คือสร้างให้ไอตัวสาระนารู้เนี่ยมันลงมาอยู่เป็นอีกเล่มหนึ่งเลยเป็นอีกเซ็กชันหนึ่งมาที่นี่นะครับ next page ทุกอย่างทำเสร็จแล้วทุกครั้งจะต้องพลิกปึ๊บการอัปเดตตลอดมันจะเด้งไอตัวนี้ลงมาเลยไปอีกหน้านึงเลยหน้านี้เนี่ยอยู่คนละส่วนกันเป็นเซ็กชันคนละเซ็กชันกับข้างบนกว่าแล้วอัปเดตแล้วก็มาคลิกข้างบนนี้ว่างๆคลิกตรงไหนก็ได้มันไม่ปรากฏของเซ็กชันมาที่ reference 42อันนี้พี่มียังอ่ะ reference 42ไม่คืออะไร table of content 1ไว้2นะแล้วก็มาที่ content ตรงนี้ตรงอันเรื่องอันแรกเลยมันเราแก้จะยิ่งกว่าเรื่องอันแรกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใครชอบอัน2อัน3ก็แล้วแต่นะครับตามสบายนะครับไม่ว่าอะไรแต่ผมชอบอันนี้สีดำเลือกอันนี้เหมือนเดิมพอเลือกเข้ามาปั๊บโอเคให้ทุกอันที่แรกมันจะเป็น2ทุกคอนเทนต์เนี่ยแต่คราวนี้อันนี้มันเป็น3ลากเลยเราสังเกตว่าในสายให้ตั้งเป็นแกลเลอรี่มีหมดทำอ้วนไม่ได้หรอ TOC เลยไม่มีทั้งอย่างอะไรอันนี้ทำ3แล้วก็3เหมือนเดิมตัวนี้เป็น TOC heading ไม่มี TOC 1 TOC 2ไม่มีเลยสิ่งแรกที่เราทำก็คือเขียนคำว่าสารบัญแทนคอนเทนต์ตอนนี้มันต้องให้มันอยู่แต่จริงที่มึงบอกทำได้ใช่ไหมอย่างเช่นใช่ไหมมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่มันต้องไม่ใช่เบอร์สารบัญครับถอยออกไปนะสารบัญตรงนี้เนี่ยเว้นจากขอบกระดาษหนึ่งเคาะเว้นจากขอบกระดาษหนึ่งเคาะและลงไปสองเคาะนะฮะโอเคแล้วตรงนี้สารบัญเนี่ยก็มาตั้งตรงนี้ขอบกระดาษหนึ่งเคาะขอบตั้งตรงระหว่างเรื่อง2เคาะนะครับตรงนี้สารบัญเรามาตั้งใหม่เลยนะครับตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่เป็นสีดำเป็นตัวหนาเป็นตัว18นะครับจับให้อยู่ตรงกลางจับพารากราฟนะครับทานได้เลยทำเป็นฟอนต์18ทำเป็นตัวหนาทำเป็นสีดำจับมาอยู่ตรงกลางแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำเสร็จต้องไงต้องเซฟอัปเดตตลอดเป็นศูนย์เป็นซิงเกิลหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วโอเคแล้วเป็นอันนี้อันนี้ละเนี่ยโอเคพี่ดำเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกขวาที่ TOC อันนี้อัปเดตมันต้องเป็น3มันจะเป็น TOC 3เรียบร้อยอัปเดตเสร็จปุ๊บ modify ทีนึง modify ให้เป็น all script อักษรเล็กนะครับ all script มาอะไรนี้เหมือนเดิมนะฮะอังตนาที่ไหน18 bold all script เรียบร้อยยังโอเคโอเคครับโอเคเรียบร้อยแค่นี้เองเซลล์ทีหนึ่งเข้าใจไอตัวที่ว่างๆตรงนี้เนี่ยอาจารย์ตรงที่ว่างๆเนี่ยต้องเป็น normal นะตรงนี้ต้องเป็น normal คือเราไม่ทำก็ได้เราไม่สามารถได้แต่เราไม่ใช่เงี้ยต้องผ่านนะครับมันก็คือประหยัดเราทำเองใช่ครับแล้วก็ไป modify everything ตรงนี้แต่ให้เป็นออสคริปต์นะครับทีนี้ประเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนี้ยตรงนี้มันจะเป็นตัวนี้จะเป็น TOC 1ตัวแถว2ตรงนี้มัน TOC 2พอเถิบลงมาขวาทางขวาเนี่ยมันจะเป็น TOC 3เราเอา TOC 1 TOC 2 TOC 3เอาไปใส่ไว้ในแกลเลอรี่นะ2อ่ะวิธีการเอาใส่ไว้ในแกลเลอรี่นะครับคลิกขวาตรงนี้ถ้าคลิกซ้ายเนี่ยคลิกตรงนี้คลิกตรงขวาคลิกตึ๊บมันก็จะโผล่มานะฮะคลิกขวาสั่งให้มันไปอยู่ในสไตล์แกลเลอรี่ TOC 1 TOC 2สั่งให้อยู่ในสไตล์แกลเลอรี่นะมันก็จะแอดเข้าไปละ1 2 3จะเข้าไปละเห็นไหมฮะจะมีเรื่องมาละไอ้ตัวนี้เอาเข้ามาออกมาได้ทำไมตัวมันออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ย TOC 1 TOC 2 TOC 3คลิกขวาสั่งให้มันไปอยู่ในสไตล์แกลเลอรี่เห็นไหมใช่สั่งให้มันอยู่ในสไตล์แกลเลอรี่เฮ้ยสั่งให้มันอยู่ในสไตล์แกลเลอรี่อยู่วะปึ๊บอันนี้อะไรอ่ะมันก็จะขึ้นมาอยู่ในเนี้ยขึ้นมาอยู่ในสไตล์แกลเลอรี่ตรงนั้นลบไปเลยทำให้สะดวกในการจัดการได้
ลบเลยลบหน้ามาถึงพี่เจ้าหน้าเดียวเรียบร้อยแล้วนะไอ้เนี่ยคือ COC 1ครับร้านอารุณเนี่ยคือ TOC 1แล้วก็ปรับเป็น16ก็ได้ไงลักษณะ16ไม่นี่กูมองหน้านี่ออกไม่ได้เออไม่ยอมไปเนี่ยส้มดูดิพารากราฟก็เป็น0หมดเลยไม่ดื้อหรอลูกซิงเกิลกูก็ทำงานไม่ยอมแตกโอเคแล้วก็ชิดซ้ายเลยมันเนี่ยชิดซ้ายที่กับสายที่ลบแล้วเข้าไปนะพี่คอนโทรล C ป่ะกันชิดไปทางซ้ายแล้วก็อัปเดตอัปเดต TOC 1ที่ขวาเนี่ยที่ขวาหน้าโหดเสร็จเรียบร้อยTOC 1แล้วอัปเดตแล้วอันนี้ก็ TOC 2ก็คืออันนี้ก็คือที่เราทำมาจาก Heading 2ตรงนี้ไม่ตลกให้ส่ง Heading 2เนี่ยแล้วก็สั่งให้ไป TOC 2มาอันนี้ก็ให้เราไปTOC 2อะไรครับเออ2เลยเลื่อนมาหน่อยนึงพรุ่งนี้หรอเลื่อนมาหน่อยนึงเพื่อให้มันสวยงามอ๋อนี่เหรอแล้วก็อัปเดต TOC 2ตัวคาไว้คารู้ไว้อยู่ต้องเปลี่ยนก่อนนะพี่กดดีลธรรมดาเลยกดดีลขึ้นมาเอาไปบอกเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้ข้างหน้าไม่ยอมมาแล้วมันมีเซอร์ฟูมันแล้วกดดีลธนาคารก็ลบ9เลย9What's going on? อัปเดตนะ TOC 2เพราะฉะนั้น TOC 2ทุกอันที่เป็น TOC 2เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น16หมดเลยหายมั้ย TOC 3มันจะโชว์คำสั่งที่มันเหมือนเดิมคิวมากตั้ง16มันเข้าแบบเหมือนกับโชว์ๆอยู่อีพาเลื่อนมาหน่อยนึงได้สวยงามนะฮะเลื่อนมาหน่อยนึงตั้งพารากราฟเป็นการเป็นเราแล้วหน้าหายมั้ยทีแล้วโอเคหายไม่หน้าว่าหายอัปเดตเออทำไมหายแล้วกูก็ไปดูทางนี้เลยมันทำเนี้ยมันก็ต้องออกพายแล้วก่อนเออต้องกดไม่มีอะไรการทำหลายรอบเราได้รู้แล้วก็ไหนเราจะได้รู้ว่าเรามีสาวสาวในตรงไหนเมื่อกี้มันมีค้างหน้าผมเลยไม่ได้โอเคมันมีคำสั่งอยู่ตั้งบรรพนาอยู่ที่นี่ใช่ตอนนี้ว่าเออต้องมีรัฐบาลให้ใช้วิธีนี้นะครับครับพยายามอย่าข้อหนึ่งข้อสองพยายามอย่าใช้วิธีหนีตายหนีตายคือไม่ใช่ครับทีมน้องก็ได้ตายนะตายตายเตรียมความที่ให้เป็น